นี่พี่น้องก็ที่แรกเราว่าจะมีแค่4เสานี่นะครับตอนนี้ว่างบนี้ว่ามาเจอควรเอ่ยมานำทางเขาต้อนรับเราดีมากเลยครับตอนนี้เรามีแรงทุกเสาแรงแม่ห่วงเอาไว้การต้อนรับที่นี่แบบเขาบอกว่ากินนะคือเรียกสาวมานะครับพี่น้องกราบสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้อง EP นี้เราเป็นลุงเด่นเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆ นะที่ร่วมบริจาคนะครับทำศาลาป่าช้าบ้านโพนม่วงนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่ายอดเงินบริจาคที่เราบริจาคมาทั้งหมดที่ FC ทุกคนมอบให้มานะครับที่ร่วมกับลุงเด่นรอบนั้นเราก็จะไปดูว่าตอนนี้ทางหมู่บ้านเขาทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแล้วตอนนี้พี่บัวไลนี่ก็เตรียมสถานที่ที่บ้านให้เรามาเลยเอามีกางเต็นท์มีผู้เฒ่าผู้แก่จะมามัดมือผูกขวัญแล้วผมก็มีหมูให้เขาตัวนึงนะตอนนี้ทีมงานกำลังทำกับข้าวกับปลาหมูย่างหมูหันมีแกงมีหลายๆอย่างให้ได้ชิมกันนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูว่าปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่เพื่อนๆมอบให้ผมมาเนี่ยเราขับรถมาไกลมากก็จะพาไปดูสักหน่อยเดี๋ยวเข้ามาดูในงานหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะตามมาดูเลยครับนะครับเดี๋ยวเจอพี่วุไรก่อนมาละพี่วุไรพี่วุไรสวัสดีครับพี่วุไรที่นี่ต้อนรับดีมากแต่เจอพี่วุไรอีกรอบนึงแล้วพี่วุไรวันนั้นเราเจอกันกลางคืนพี่วุไรบอกว่าลุงเดียนลองไปดูอะไรดูนาป่าซะเป็นจังไดแน่เพราะจะจังไดแน่มันตอนนั้นสร้างยังไม่เสร็จสร้างแมนกำลังตั้งเสาครับกำลังตั้งเสากำลังตั้งเสาก็เลยว่าใคร FC เป็นสะพานบุญร่วมกับลุงเดียนไปก็เราเป็นสะพานบุญน่ะก็ช่วยกันมาหลายร้อยคนนะตอนนี้ก็สำเร็จแล้วเลยสำเร็จแล้วเดี๋ยวพี่บุไรจะพาไปดูนะตอนนี้ก็มีกรรมการหมู่บ้านมีทั้งผู้นำชุมชนแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนายบ้านนายกรรมการบ้านปกสอะไรก็มาหมดละมาเบิดตำรวจทหารครบชุดมาได้มาครบชุดเลยมาครบเลยเดี๋ยวเราเนี่ยเขากำลังเตรียมข้าวเตรียมของกันเดี๋ยวเราจะไปดูหน่อยไหมว่ามันเป็นยังไงผมก็จะไม่เห็นนะครับผมเพิ่งมาเมื่อคืนแมนเดี๋ยวพี่บุไรบอกเดินไปดูเลยหรือว่านั่งอีกต๊อกไปบอกว่าอะไรคือกันนั่งที่ต้องไปมันจะคักเนาะย่างดีกว่าเออย่างดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูย่างดีกว่าเนาะครับไปเนาะพี่พาไปรู้จักใครก่อนไหมไปดูพี่บุไรมาก่อนมาพี่บุไรตามมากล้องตามมานะครับมาดูสวัสดีเพชรจ้านะครับสวัสดีครับเสี่ยท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับเอ็กซ์ทีลุงเด่นครับสวัสดีครับเนี่ยน้าพ่อน้องตุ๊กตาพ่อน้องตุ๊กตาพ่อสบายดีอันนี้ประธานบ้านเนาะครับประธานใหญ่เป็นกำนันบ่เออกำนันแล้วเออกำนันอันนี้กำนันเนาะครับอันนี้กำนันอันนี้นะเรียบร้อยหมดแล้วพ่อเนาะเออเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วจอดจะนั่งกับความกันยางเดินไปพวดกาเบิ้งสถานที่บึงหมดได้รับได้ครับอ๋อพี่วุไรมาแป๊บนึงพี่วุไรบอกวันนั้นเราคุยกันมีงบมันแต่วันนั้นได้แสนกว่าบาทเออแมนแต่ว่างบเหลืออยู่งบมื้อนั้นน่ะผู้ดีเฮาสร้างแล้วเรียบร้อยเบิดเนาะเฮาต่อเฮาเติมอีกนะเฮาครับแล้วเงินเหลืออีก10ล้านเหลืออีก10ล้านกีบเออเหลืออีก10ล้านนะทางหมู่บ้านก็เลยรวบรวมไปซื้อเก้าอี้เออซื้อเก้าอี้นี่ดีให้ดูเนี่ยเก้าอี้กับโต๊ะเออนี่เมื่อก่อนไม่มีโต๊ะอย่างงี้เนาะเออบ่มีอันนี้เป็นโต๊ะเขาก็เขียนว่าเป็นก็คือ FC ก็บอกมาว่าโรงเรียนถ้าเหลือก็ให้เขาซื้อโต๊ะนี่แหละเอาไปไว้ที่วัดเวลามีผ้าป่ามีกฐินมีงานบุญงานบวชใครจะยืมก็ชาวบ้านยืมไปใช้ได้แล้วก็ที่เหลือพี่อะไรก็ซื้อเป็นโต๊ะสแตนเลสเลยตัวนี้ไหนนะนี่ตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะนี่พอต้องตุ๊กตาเปิดให้เบิ่งนี่ของใหม่ยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะนี่เป็นโต๊ะกินเป็นโต๊ะแบบอเนกประสงค์ครับของใหม่เลยก็คือมีโต๊ะดีมากเลยผมว่าดีมากเลยนะมีโต๊ะเดี๋ยวให้กันเชิญพอในบ้านกับนี่มาพี่แน่ลูกของผมเนี่ยแล้วมันมีอะไรนะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะแล้วก็เก้าอี้ครับแต่ว่าเต้นนี่บ่แม่นเต้นนี่เซามาอยู่ยังเลยเซาอยู่เนาะอ๋อเต้นนี่เช่ามาเหรอเซาเออเต้นนี่เออแต่จริงเขาก็อยากไล่เนี่ยแหละอยากไล่เต้นนี่แหละมามีแต่ตังกับโต๊ะเนาะมีแต่ตังกับโต๊ะอ๋อไปเช่ากี่บาทครับเต้นอย่างเงี้ยวันนี้ไปเช่านี่200,000พอดีโรงเรียนนี่โอ้200,000ครับ200,000กีบเดี๋ยวเรียกกรรมการมาหมดไหมกรรมการเออเดี๋ยวเราถอยไปนิดนึงถอยไปนิดนึงตรงไหนดีครับผู้ใดกรรมการมาซอยมาเป็นพยานผมแน่มาเด้อมาเชิญครับเชิญครับนะคืออย่างนี้พี่บัวอะไรคือ นอกจากรอบนั้นมานะเราบริจาค
มาได้แสนกว่าบาทแล้วเนาะผมก็ปิดรับบริจาคไปแล้วตอนนั้นนะแต่ว่าก็ยังมีพี่ป้านะอาเขาก็บอกว่าอยากจะร่วมทำบุญปิดแล้วแม่ก็อยากจะทำอยู่นะก็มีแม่ตุ๊กนะครับพี่แม่บัวรองยอดวงนะจากมาเก๊าเป็น FC โรงเรียนคนเชียงคำคนเชียงรายด้วยกันเขาก็มอบบริจาคมาให้อีก 10,000 บาทว้าวเดี๋ยวก็จะมีส่วนต่างอีก 10,000 บาทที่จะมอบให้เพิ่มอันนี้ก็จะเอาเข้าวัดเข้าหมู่บ้านแล้วแต่ว่าจะทำอะไรเอาวัดไปวัดเน้นๆไปวัดเนาะแล้วก็พี่สุชาดาตีพรวสุก็ให้อีก 1,000 บาทครับเป็น 11,000 บาทนะครับแล้วก็พี่คนผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษจริงๆนะผมบอกปีละผมว่าเดี๋ยวผมจะซื้อหมูเลี้ยงชาวบ้านเขาก็บอกงั้นช่วยโรงเรียนซื้อหมูให้ชาวบ้านกินอีก 2,000 บาทแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้ ขอโทษอันนี้พูดจริงๆก็แต่ว่าหมูอะไรผมจะรับผิดชอบให้นะเป็นหมูอะไรเนี่ยนะแล้วก็มีส่วนเรื่องเงินเดียวกันพี่บุไรถือเนี่ยทุกท่านเดี๋ยวจะมอบตรงนี้เลยมอบจะมอบเงิน 10,000 กับ 1,000 บาทให้หมู่บ้านไปเพิ่มนะครับเป็นของแม่ตุ๊กที่มาเก๊าเดี๋ยวจะไปหาแม่ตุ๊กอยู่แม่ตุ๊กชวนไปเที่ยวมาเก๊านี่เป็นเงินบาทนะกินนี้อีก 11,000 บาทก็แล้วแต่ว่าจะเอาไปซื้อเอาไปทำวัดเนาะเอาไปหรือว่าอยากได้เต้นก็ดีเหรอเอออยากได้เต้นด้วยก็คือถ้าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยววัดด้วยแม่ไปดูว่าวัดเขาเป็นยังไงเดี๋ยว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11นะนี่เดี๋ยว 2,000 ลุงเดือนนี่ก็ยอดอันนี้อีก 11,000 บาทนี่นะครับจากเมตุกกับทีมงานที่ร้านอาหารเมตุกที่มาเก๊าก็มอบให้อีก 10,000 บาทแล้วของพี่เขาอีก 1,000 นึงแล้วก็ FC ทุกๆคนที่มอบอาจจะไม่ได้อ่านรายชื่อหมดตอนบริจาคมารอบนั้นนะแต่ผมก็พิมพ์ให้หมดละแต่อาจจะไม่ได้บอกรายชื่อไม่ได้เอ่ยนามทุกท่านทุกคนหมดนะครับแต่ทุกบาททุกสตางค์เรามอบไปที่หมดละนะครับอันนี้มอบให้อีก 11,000 บาทนะ 11,000 บาทอ่ะครับอะไรวะนะครับนี่มอบให้อีก 11,000 บาทในขอถ่ายรูปตำแหน่งเป็นสักขีพยานในวันมอบแล้วเด้อนี่ก็ครับก็มอบให้วัดอีกนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่าศาลาประชาที่เราทำบุญเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อน FC ทุกคนเสร็จเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมากินข้าวกันอย่างนี้แหละแล้วก็ปาร์ตี้กันนิดหน่อยเลี้ยงชาวบ้านไปก็มีเครื่องดื่มเครื่องดื่มนิดหน่อยกันไปเดี๋ยวไปดูได้ไหมพี่บุไรครับครับพร้อมๆไปได้เนาะไปดูเลยครับไปพาไปดูครับไป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 พี่น้องเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยนะนี่วัดก็อยู่ทางไหนนะวัดวัดทางนั้นวัดอยู่ทางนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งวัดน้ำก็นี่เป็นคณะกรรมการนะครับผู้ใหญ่บ้านนายบ้านนะครับกรรมการหมู่บ้านเราจะเดินไปดูกันเลยโอ้โหพี่น้องภาพจากรอบก่อนที่เรามาแตกต่างกันไหมนะเขาก็ทำไวมากนะทำดีด้วยเนี่ยเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆพี่ๆ FC นะครับก็ดีเลยป่ะฮัลโหลอย่างน้อยตอนนี้ก็จะมีที่กันแดดกันฝนมีพระก็จะได้นั่งแบบไม่ต้องปกติเขาบอกอยู่ตามต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยปกติอยู่ก้นไผ่ต้นนั้นเป็นคนมาน่ะก่อไฟพุ่นน่ะเห็นก่อไฟตัวนั้นล่ะวันนั้นไอ้ตัวนั้นตวยมาถ่ายคนเดียวพี่มาตวยมันกล้ามาเว้ยก่อไฟพุ่นโอเคไปดูนี่พี่น้องก็ที่แรกเราว่าจะมีแค่4เสานี่นะครับตอนนี้ว่างบเรามันเหลือเขาก็ทำแบบเฉลียงลงมาด้านข้างก็สามารถอยู่กันได้แบบหลายคนนะพี่น้องนี่ครับเบ็ดเสร็จแล้วครับพี่น้องโอ้ในงบแสนกว่าถือว่าโอเคมากนะเตคอนกรีตแล้วก็มีเฉลียงออกมานะถือว่าในงบแสนกว่าบาทนี่เขาทำดีมากเผื่อพระสวดตรงนี้เนาะเผื่อพันเลยก็โอ้ลมเย็นเลยใช่ไหมพระได้พระได้นั่งสบายแล้วเนาะพอออกไม่ออกก็จะมีที่นั่งไม่ร้อนไม่ตากเปียกฝนละหน้าฝนนะมีเฮ็ดอยู่นี่ล่ะงบกับพอดีเหลือแน่แล้วก็มันก็เลยเฮ็ดมาต่อเพราะว่าอันนี้มันจ้อพอดีมากันเต็มที่แรกเนาะที่แรกมันมาว่า50ล้านเนาะคิดอย่างนี้เรื่องทั้งเบิดเลยเนาะ50ล้านว่า50ล้านที่แรกว่างบของงบ50ล้านหลังจากเงินที่ว่าโรงเรียนแพ้มาได้กับพอดีกาย50ล้านเนาะ
ได้ได้อยู่79ล้านเนาะแม่79ล้านน่ะเรือน่ะเรือต่อมาอีกบาทโตต่อมาต่อมาเฮ็ดเรืออีกเงินเรือ10 10ล้านเลยจังว่าไปซื้ออันโต๊ะต่างๆเก้าอี้เข้าวัดไปเนาะโอ้ดีเลยครับดีๆๆมากดีๆต่อไปอีกแบบๆแบบบ่อยๆเรือนะด้วยแบบๆว่ามีตัวใดใส่ให้หมดแล้วให้คนมาเบิ่งอีกว่าเฮาใส่เงินแท้มีของมาไว้แม่นคักเลยครับดีเลยสุดยอดเลยแหละวันละ3แท้ใส่วันละ3แท้บ่ได้เอาเงินบ่ทันไปจ่ายบ่ทันเท่านั้นเอามาใส่คักๆๆครับดีปรากฏผลเป็นจริงแท้ๆเนาะขอให้ FC ทุกคนได้บุญได้เงินมาบริจาคเพิ่นก็ดีใจครูที่ว่าเบื้องหลังเพิ่นมาบริจาคเพิ่นก็ดีใจน้องเอาว่าครับๆเอาเงินมาแม่นใส่แท้นั่นแหละผมก็เลยอยากจะมาขับรถมาเพื่อจะมาให้ดูให้ FC เขาสบายใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ร่วมเป็นสะพานบุญมาเนี่ยมาถึงที่นี่เจ้าทุกบาททุกสตางค์ที่เหลือที่นี่เขาก็บริหารเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นี่ก็เรือก็คือเรือลุงเรนครับเรือก็ได้ก็โต๊ะได้เก้าอี้เข้าไปอีกโอ้ดีเลยเป็นของกองกลางแม่นๆเป็นกองที่แบบว่าแบบว่าผู้ใดอยากเซาอย่างนั้นอย่างคอยเฝ้ากันว่าเซาราคากับเพื่อนบ้านเขาก็ว่าได้เขาก็ต้องเช่าถือเพราะว่าต้องเช่าถือตกใส่เพราะปกติไปเช่าอยู่แล้วปกติก็ต้องไปเช่านู่นเช่าต่างหมู่บ้านแม่นละบ่ทีนี้ก็อาจจะเช่าอยู่แต่ว่าเช่าทีนึงเก้าอี้สองตัวกันยังถือว่าได้บุญนำเด้อได้บุญด้วยแล้วก็เข้าหมู่บ้านไปได้บุญทำบุญให้หมู่บ้านด้วยก็ดีก่อนหน้านี้บ่มีนี่บางทีเขาเจ้าก็เซาเต้นมาเอาเซาเต้นมาเซาเต้นมากากันตอนเพิ่นมาเผามีพิธีอย่างนั้นน่ะเซาเต้นมากะคนมีในคันคนบ่มีก็คือได้ตากแดดตากแดดสดแล้วหอมด้วยยังก่อสดก่อนนั้นแล้วบักก่อสดบักน้ําเนียงก็จุดจุดหลังจากจุดกันแล้วก็พระสูตรเสร็จแล้วก็แตกกันแม่นบัดนี้สบายบัดนี้สบายสบายเนาะอย่างน้อยพระก็ไม่เปียกฝนไม่ตากแดดไม่ร้อนจัดนะปกติก็ไม่มีที่อยู่ที่อะไรอ่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูที่วัดต่อไปหาเจ้าอาวาสไปหาหลวงพ่อสักหน่อยเนาะเจ้าอาวาสเพิ่นไปบ่อค่ําน่ะอ๋อเขาไปตักไปบ่อค่ําเพิ่นไปสูดจังบ่เพิ่นมาหับบ่ตะดึกเพิ่นอ๋อแต่บ่เป็นหยังได้พาไปเบิ่งวัดสักหน่อยเนาะเจ้าเพิ่นบอกว่าบ้านผลม่วงนี่สวยมากติดแม่น้ําซานแม่นอ๋อดีดีเออตัวนั้นก็วัดยังบ่ดีเนี่ยอันเนี่ยทานนึงก็เพิ่นก็มาสร้างกุฏิเด้สร้างกุฏิยังบ่ทันเสร็จเด้เนี่ยทานเดี๋ยวๆที่บ้านพลม่วงนี่มีกี่หลังคาเรือนนะครับโอ้ยมีหลังคาก็อันนี้อยู่ที่นั่นน่ะทําในบ้าน60กว่าบ่60กว่าหลังคาเนาะจังหลังคาเรือน67บ้านเฮาว่าแม่น6มีแต่ปลายเหมาะบ่ให้บ้านเท่าไหร่บ่78 78 78 78เดี๋ยวให้พี่บริพาไปดูวัดหน่อยแล้วเราก็ไปดูวัดต่อเป็นไงครับครับจ้าๆเดินไปดูวัดไงเขาบอกว่าที่นี่สวยมากครับนี่1ถึกอยู่9ล้าน5แสนอ๋อค่าแรง 1,000 กว่าบาทเองราคานี่นะบ่เฮ็ดราคา9ล้านเอ้ยจักล้านก่อน9ล้าน5แสนอ๋อมาตกลงกันครับเฮ็ดแล้วทางลุงในเท่าบ่ไรเป็นผู้เป็นสร้างครับก็หมื่นกว่าเนาะค่าแรง10,000กว่าบาทเองหมดเนี่ยทําค่าแรง10,000กว่าบาทครับก็ถือว่าไม่แพงครับบ้านเราที่มันแพงกว่าอาจจะเป็นค่าแรง 4-50,000 นั่นแหละทางถึงได้ครับทางถึงทางลุ่มทางห้างอีกครับครับคือว่า6 ล้านบ่6ล้านกว่าก็หมื่นกว่าค่าแรงเบ็ดเสร็จค่าแรง 20,000 กว่า 20,000 กว่าก็ถือว่าโอเคครับถ้าอย่างไทยไม่ได้หรอก 20,000 กว่าแล้วมันบ่แล้วกันจะเอาค่าแรงแพงขนาดแม่นๆให้บ้านพากันตกลงกันว่านี่ครับครับไปพี่น้องไปดูวัดสักหน่อยไหนๆก็มาละบักเขียบบักเขียบบักเขียบบักน้อยแน่ธรรมชาติที่นี่ก็โอดีครับดูว่านี่ลมเด่นสบายแบบอิ่มบุญกันไปทั่วหน้านะพี่น้องนะนะก็ผมก็ทำภารกิจนะเป็นสะพานบุญให้เพื่อนๆพี่ๆพี่ป้าน้าอาเราต้องจำวันแรกที่เราไปลงในเพจผมเนาะก็โอ้โหแบบมีคนส่งข้อความมาแบบ Facebook ต้องบล็อกผมเลยอ่ะเพราะว่าเขาบอกผมเป็นสแปมอ่ะมันมีคนทักเข้ามาร่วมสนใจที่จะมาร่วมทำบุญกับลุงเด่นนะกับ FC ทุกท่านนะให้กำลังใจบ้างแบบมีแต่คำชมเยอะมากนะครับก็วันนี้ภารกิจที่ทุกท่านให้ผมเป็นสะพานบุญมามอบให้กับบ้านผลม่วงนี่ก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะก็เอาก็รู้สึกคือที่นี่อิ่มบุญใช่อิ่มบุญค่ะแล้ว FC ก็คงจะได้บุญเยอะเพราะว่าที่นี่เขาแบบ
เขาต้องการจริงต้องการจริงแล้วก็มีความสุขมากคือเราเห็นรอยยิ้มที่เขาคงที่ที่เขาต้องการแล้วมันสำเร็จเนี้ยเธอพูดดีในวันนี้จริงๆเห็นรอยยิ้มเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของเขาเขาไม่เท่าอะไรอย่างเงี้ยดีใจแล้วก็มากันเกือบทั้งบ้านเลยเพราะว่าแล้วก็เขาก็จะมีพิธีทำอะไรนะผูกไม้ผูกมือเดี๋ยวเราจะไปผูกมาผูกข้อไม้ข้อมือผูกแขนผูกอันนี้กันก็ถือว่าดีครับพี่น้องขอให้ FC ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะแล้วก็มีแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับผมบุญครั้งนี้ก็ได้ทำบุญร่วมกันเนาะจ้าจ้าสดชื่นครับค่ะนี่แล้วก็มาวัดเนี่ยโอ้โหวัดอะไรนะครับวัดสามัคคีชัยนะอะไรนะสามัคคีธรรมนะครับวัดสามัคคีธรรมวัดสามัคคีธรรมบ้านพลวงเมืองลองซานแขวงเสยสมบูรณ์โอ้เขาบอกวัดที่สวยที่สุดคือติดริมน้ำเหรอพี่บัวไลแม่ติดริมน้ำเลยโอ้โหนั่นอันนั้นอันนั้นคือกุฏิเก่าเป็นกุฏิเก่ากุฏิของเจ้าอาวาสเหรอครับแม่กุฏิเก่าสวยแม่ยังกี่สางอยู่ยังอีสานก็เพราะว่าเฮามันน่ะยังบ่ทันมีเงินต้องมีงบต้องอาศัยโรงเรียนคือเก่าก็จะมาได้เรื่อยๆอยู่นี่ๆเดี๋ยวมาดูอันนั้นคือวิหารของเจ้าอาวาสเหรอวิหารเก่าโอ้โหขวยคิงลูกเลยเก่าแก่ตัวนี้เพิ่นสิอันนั้นเด้เพิ่นสิบูรณะใหม่หักแต่ว่าบ่ได้มาโอเคไว้นี่ล่ะครับสิเอากระเบื้องใส่ใหม่กระเบื้องใส่ไม้แต่ถ้าสีตบแต่งใหม่ลูกทรงไม่ทำใช่ไหมคะแมนนี่ทำไมรู้ป่ะเนี่ยฮะมีอะไรนะเอาออกไม่จะตบแต่งใหม่ตบแต่งสวยกระเบื้องใส่เอากระเบื้องแข็งแรงคือวัดนี้มีย้อนนั่นแหละลุงเด่นอะไรธรรมทายยูทูบเนี่ยมีเอฟซีจากอเมริกาเนี่ยจากฝั่งไทยเนี่ยวัดนี้ก็ได้อยู่บ้านโอ้สวยมากแล้วก็ติดเขาแล้วก็ข้างหลังติดน้ำอีกนี่ภูเขา2ชั้นแล้วก็ข้างล่างนี่คือแม่น้ำซานครับพี่น้องโอ้จะสวยมากงูให้โอ้ดีมากชอบศาลานี่มากเธอถอยไปนิดนึงเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้เห็นไหมชอบศาลาเลยอาณาแป้งให้ได้ไหมสวยมากนี่เป็นศาลาเจ้าอาวาสพักอยู่ที่นี่เนาะแม่ตัววันนี้ก็ยังพักอยู่นี่เนาะแม่แต่ว่าตอนนี้เพิ่นโมยูเพิ่นไปสูตรอยู่บ่ครับอ๋อแม่เสาไม่ดูบ่ได้ฮะเสาไม่ดูหลายต้นเด้อไปเป็นเสาไม่ดูสุดยอดเลยชอบบ้านนี่หน้าต่างก็ชอบเนาะอยู่เนาะเป็นวัดที่วิวสวยวัดนึงอะที่เคยไปเที่ยวมาคือแบบข้างหลังติดน้ําน้ําใสด้วยแล้วข้างบนข้างหลังเป็นภูเขาครับแบ็คกราวด์เป็นภูเขาแบบลมแรงลมอะไรมาก็บังให้หน่อยเนาะเป็นยางไปเบิ่งหน้าไปครับเดี๋ยวไปดูวิวสวยๆแป๊บนึงเดี๋ยวเราค่อยไปไหว้พระกันปกตินะเนี่ยก็ยังพอเพิ่นละแม่นเข้าไปในเมืองนี่ย่างได้เดินไปคนฮับก็บ่ฮับคนฮับก็บ่ขึ้นรถนําเพราะว่าเพิ่นมีหมาของเพิ่นคันเพิ่นขึ้นละหมาสิไปน้ำใหม่เพิ่นก็ย่างต้อยๆละหมาเพิ่นเข้าไปในเมืองน่ะไกลเด้เพิ่นใกล้ๆเด้คนฮู้นเดินศาลานี่แหละโอ้โหนี่คือหลังวิวของหลังวัดเขาจะขายที่ตรงนั้นเพิ่นปลูกมะพร้าวอีกสวยสุดจริงครับอยู่แพงอีกน้ำใสนี่ที่เราไปกินกันอยู่ตรงนั้นเองนี่ตัวเองอ๋อวัดก็อยู่ใกล้ๆนี่เองวันนั้นเนาะที่เฮาสิพาไปเบิ่งบางทีสิลงไปลุ่มสุดนี่เพราะว่าที่นี่นะแต่ว่าต้นสวยนี่ค่อนข้างอยากฮ้อนน่ะอยู่หั่นแต่อยู่นี่ห่มมืดเอิ้นเอาเป็นมื้ออื่นตอนนั้นเพราะว่ามื้อนี้เฮาสิม่วนกันอยู่นี่ก่อนเพื่อนน่ะพาโรงเรียนไปคือคอยเว้าหั่นน่ะพอสิพาจะเป็นรับลำป่าจับป่าแบบมือเป่าแล้วนะไปเอาลุลรับจักสิบโลวะจับสิบโลเป่าไปแล้วไม่ได้อะไรเลยฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันปะไปไหว้พระในวิหารแป๊บนึงแล้วเราก็จะไปกินข้าวกุฏิใหม่เห็นไหมเดี๋ยวบังกุฏิใหม่ก่อนเอาย่างเอาบังกุฏิใหม่ให้ตัวละบาทนึงก็ปีใหม่ก็มาท่ามาอยากสร้างอยากซาซอยดิโรงเรียนครับครับเอามาให้บุทะเลเอาดิเขาเอฟซีท่านไหนอยากมาอันนั้นเป็นกุฏิสำหรับจะให้เจ้าอาวาสแม่เฮ็ดนานาคือพ่อจากตัวนี้แหละเพราะว่าอาศัยว่าครูบาอาจารย์หลายองค์เพิ่นมาอยู่เนาะเพิ่นมาได้บ่มีบ่อนอยู่ต้องอาศัยสำรองตัวนั้นใส่สำรองใส่ตัวนั้นนะเฮ็ดสำรองใส่ตัวนั้นนะแต่ว่ากับส่วนร้ายกับ FC จากประเทศไทยเนาะครับประเทศไทยแล้วก็ USA เพิ่นมาช่วยตัวนี้อ๋อแล้วห้องน้ำเรามีเยอะไหมคะนี่ห้องน้ำนะอ๋อนี่เป็นห้องน้ำหมดอันนี้เป็นห้องน้ำเบิดอันนี้นะจะมากับเรื่องประกันสำเร็จโอ้วัดก็กว้างเนาะที่กว้างเนาะที่กว้างเคยพูดได้ไปวัดพูดได้ไปวัดนะบักหลอดอันนี้เป็นบักหลอดนี่เลยนะ
เจ็บกินได้บ่ว่าในวัดนี่ไหนคิดเป็นยังบ่บ่บาปเด้เนาะบ่บาปเนาะบักรอดก็มีบักเอ้เปิ้นก็มีบักรอดดกๆมั้ยโอ้นี่วันนี้ก็สําเร็จไปแล้วประมาณสัก 20-30% เนาะเออแม่นละ 40% 40% ครับ 40% ตอนนี้ก็สิยังเหลือเทพื้นเนาะครับยังเทพื้นก่อขั้นซ่อมห้องก่อขั้นแต่ว่างบตัวนี้มีเบิดแต่ว่ายังบ่ทันเนาะยังบ่ทันได้มาเฮ็ดงบตัวก่อนี่เรียบร้อยเบิดกระโบกเนาะเทพื้นนี่เนาะยังเหลือเทพื้นเทพื้นปูกระเบื้องกับกะโลเนาะเทพื้นกะโลนี่คือกระเบื้องเนาะแม่นน่ะก็แม่นๆคนไทยว่าห้องว่ากระเบื้องหน้านี่ใส่ประตูยังแกทางหน้าได้ปะประตูเลื่อนบ่ตัวนี้เพิ่นสิเฮ็ดเป็นแบบอันนั้นเนาะเฮ็ดจอดเป็นตารางเล็กเนาะเฮ็ดลูกปิ้งซั่นเออตัวโตแม่กินบักหลอดนี่เมื่อกินทุกท่านนี่เด้เก็บไปเลยเก็บไปเลยไปพี่น้องมาไหว้พระขอพรนะครับวัดพลม่วงเมืองหลองซานแขวงไซสมบูรณ์ครับพี่น้องโอ้โหแปดเก้าสิบอาร์เนาะฮะก็ถือว่าอันเป็นอากาศสมมาพระควรเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะในการเชิดทั้งเขาทั้งเท่าทั้งแก่ยับบัดยับใหญ่ใส่สวยเขามาดังงานทั้งโตทั้งดังเนาะเบิร์ดทุกขู่ทุกคนในการกับผ้ากันมาทั้งผีเด้อเนาะในเวลาอันสมควรเนาะจากนั้นทั้งงานหมู่บ้านก็เข้ากะกระหู้กันดีเนาะเมื่อนี้เนาะในการทั้งงานเอฟซีจากประเทศไทยเป็นกะได้มาฮอดมาถึงเพิ่นก็บ่เบิ่งความสําเร็จที่ว่าชาวบ้านของพวกเฮาได้เฮ็ดสร้างสระปราสาทขึ้นซะเนาะจากซั่นแดทั้งหมู่บ้านของพวกเฮานี่ก็สิมีการเฮ็ดบาสีสู่ควรเนาะให้กับทั้ง FC ผู้ใหญ่ใจดีทีมงานขวดโรงเรียนเนาะเฮ็ดบาสีสู่ควรหลังจากกะลาเฮ็ดบาสีสู่ควรแล้วเพิ่นก็สิมีการมอบใบเกียรติคุณให้กับวานา FC ผู้ที่มานำกันเนาะจังซั่นได้ให้พ่อแม่พี่น้องของเฮาพากันมานั่งอยู่ทั้งโตทั้งดังเบิดทุกคู่ทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็เวลาหน้าที่มันก็สมควรเนาะจังซั่นได้ก็ขอเชิญเนาะทั้งพ่อแม่พี่น้องเฮาเนาะตอนนี้ก็10โมงย่างเนาะ10โมงย่าง9นาทีก็ถือว่าสมมาประควรพ่อแม่พี่น้องกับสิอยากเข้าอยากนำเนาะจังซั่นได้ให้มาทั้งพี่เด้อเนาะจากสั่นในการสิมอบให้ทั้งในบ้านเป็นปัจจุบันได้ในต่อเนาะให้ทั้งในบ้านเก่ากันในหนึ่งเนาะจากสั่นในการพิธาเพิ่นมาเฮ็ดควรก่อนเนาะทั้งอาณาหมอพรเท่ากับสินั่งอยู่ใกล้ๆกันเด้อเนาะนั่งอยู่ใกล้ๆกันคือเก่าเนาะที่นี่เขาอย่างแรกเลยเขาดีใจมากที่มีได้มีเก้าอี้50กว่าตัวก็ถือว่าโอเคบ้านหมู่บ้านนี้ก็มีแค่60-70หลังคาเรือนมันก็พอดีเนี่ยสบายเลยมีเก้าอี้ไม่ต้องไปเช่าแล้วทีนี้ก็ถือว่าดีเลยนะพี่น้องมีแต่นี่เซาเพิ่นเดี๋ยวนี้เต็นเต็นของมาจากคุณแม่ท่าเดี๋ยวก็ให้วัดไปแล้วแต่หมู่บ้านเขาบริหารนะให้เขาวัดไปละอ๋อนี่บอกเงินเพิ่นมอบให้หมื่นเอ็ดท่านเท่ากับถ้าอย่างนี้อาจจะไม่ถึงหมื่นเพราะเหล็กมันบางกว่าบางๆเนี่ยอาจจะได้สักสองหลังสองหลังก็พอดีเนาะเนี่ยสองหลังนี้เขาไปเช่ามาจริงอ่ะโอเคอาจารย์ยับเขาไหมโอ้ยอาจารย์ผู้นุ่มเลยเนาะอาจารย์นี่อาจารย์ไม่ได้อย่ามาสันมาซีได้เลยเออของไม่ได้เหียนไม่ได้บุญได้แนะนำข้าพเจ้าก็ขอบ่มีอย่างไรเนาะก็ขอไว้ใส่ให้พรที่ว่าได้มาสุขยู่อยู่ที่ว่าประเทศลาวของพวกเราก็คือบ้านผลม่วงของพวกเราก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆเนาะ6-70ครอบครัวถือว่าเฮ็ดได้สำนีกะขอยอมมืออโมทนานำเนาะแต่ว่าขออนุญาตเนาะเริ่มเข้าพิธีเนาะสาธุสาธุสักเกกะเมจรุเปสิริจิการาตะเตจันตาริเควิมาเนติเปละเถจักขะเมตรุวนาคาเนเคอังวัตตุเมขอให้จากเสิญเอาเทพาเจ้าผู้อยู่กำไฟเนื้อมาซอยคุณสวยยอควรเจ้าเยอะคอยจากเสิญเอาเทพาดาผู้อยู่กำไฟใต้คอยจากเสิญ
50หมอกามาลุกมาแต่ผู้หอผู้มาสวยคุ้นสวยยอควันเจ้าเยอหมออันนี้แม่นหมอสั่งจ้าคาถาอันนี้แม่นมาทุนเพิ่นก็เอามาค้ำมาสู่พวกเจ้าแลมีดังนำเต่าแก้วออกบ่อกินเย็นอันนี้ว่ามาเยอควันเอ้ยมานำดังคนเที่ยวมานำเป็นหอมก็ได้อันนี้เป็นหอมเวลาหลายคนมาเที่ยวนำอ้าวผู้หญิงผู้เดียวได้หลายกว่าหมู่เนาะเออดูสิหลายคนมาเต็มเลยมาเจอคนแก่ๆตรงนั้นหลังจากที่ทำพิธีเสร็จนะครับชาวบ้านที่นี่เขาก็จะมัดมือสู่ขวัญนะครับก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของคนที่นี่นะครับก็ได้รับความประทับใจมากครับพี่น้องนะผู้เฒ่าผู้แก่ก็มามัดไม้มัดมืออวยพรให้โชคให้ชัยกับเราครับพี่น้องก็ถือว่าโรงเรียนอิ่มบุญกับ FC ทุกๆท่านนะครับนี่พี่น้องเป็นยังไงครับดูประเพณีที่นี่โอ้อบอุ่นมากครับการต้อนรับที่นี่ถือว่าโอ้ดีใจมากเลยครับพี่น้องเดี๋ยวทำพิธีเสร็จมัดมือไม้มัดมือเสร็จเขาก็จะมีการลำวงร้องเพลงกันนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามครับพี่น้องโอ้โหนี่ประทับใจครับพี่น้องมัดมือเสร็จแล้วเขาก็เป็นก้าวขวัญเรียกขวัญมาก็มีไก่มีนี่แหละมีไข่คนเดียวเลยฮะแม่ตู้บอกว่าเอาให้ตู้คนเดียวหนึ่งจะกินคนนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้จ้าชิมคนละหน่อยๆแหละเนี่ยเดี๋ยวเราก็กินกับชาวบ้านชิมหน่อยๆเดี๋ยวเราก็กินกับชาวบ้านกันโอ้อิ่มบุญไปตามๆกันครับพี่น้องประทับใจมากนะการต้อนรับที่นี่แบบเขาบอกว่ากินนะคือเรียกขวัญกินใครเรียกขวัญกันไปบ้านเออขึ้นเข้าขึ้นขวัญกันวะเออไม่ต้องให้ขึ้นข้าวเนาะเออขึ้นเข้าขึ้นขวัญกันนะเบอร์เดียวเออมาเข้าขึ้นเข้าขึ้นขวัญกันมาเนี่ยเออขอเสื้อเออสาธุมื้อบัดนี้แล้วทั่วด้วยดีแล้วขอบคุณคุณมิ่งแก้วกิ่งเกิดกับเฮือนถึงว่าได้เดินทางกลับประเทศไปคุณประพุทธนำไปคำคุณพระธรรมนำไปช่วยคุณพระสังฆเจ้านำเข้าช่วยสู้เฮ็ดอันใดขอให้ได้สมดังใจคิดถ้าว่าเป็นบัณฑิตขอให้ได้เป็นนายกข้าว่าตกไปทางหน้าให้ได้เป็นผู้มีบุญทั่วได้คำได้สู้ฝูงคนภายหน้าให้มีท้าสาท้าสี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นตื่นมือเศร้าให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินแสนแก้วแบนมือไปได้แก้วมาได้สิโซดโหดพ่ายอย่ามาผ่านเด้อสาธุโอเคเอาเอาอันน่ะต่อไปนี่ก็แม่นให้ทั้งในบ้านเนาะเออได้จะเปลี่ยนเอาเออมอบไปได้ได้จังให้เพิ่นเปลี่ยนซื้อสลับซื้อกันเอาเออแล้วทั้งมาละทั้งในบ้านเออให้ทั้งในบ้านมอบไปเกียรติคุณไผเนาะเออทั้งในบ้านเฮาก็บ่มีหยังเนาะมีแต่ความงามความดีอ่ะตบขอตบมือตบมือตลอดตบตลอดเนาะเออตบตลอดเด้อตบตลอดเนาะเออตบเป็นจังหวะเออตบเป็นจังหวะเด้อเออตบเป็นจังหวะเออมอบให้เนาะเอออันนี้ก็คือความมากความดีของงานทีมงาน FC ทุกเด่นเนาะมอบเกียรติคุณให้กับบรรดาทีมงาน FC ทุกเด่นเนาะฮะโอ้ยก็ด้วยก็ตบประจังกับเพิ่นน่ะอิ่มบุญกันทั่วหน้าครับพี่น้องนะเป็นสะพานบุญให้สาธุพ่อเอายินดีครับยินดีเด้อโอ้ตัวเองครบเลยเนี่ยอ้าวเดี๋ยวเราไปตามบักหลอดมากินนะหลอดนี่นะต้องกินอันเดียวกับผมเขาต้อนรับเราดีมากเลยครับตอนนี้เฮ้ยเอาพี่แฮงลูกสาวแรงแม่ห่วงเอาไว้ที่ไปสายอาบอใดแม่ห่วงไปจะเป็นกิ
ียรติให้ทางลุงเด่นเด้อทีมงานทางลุงเด่นเราออกมาทางขาซ้ายบ่1 2 3 4 5มาเสร็จนี้เด้อ6 6 6เนาะวันนี้เราก็อิ่มบุญกันไปทั่วหน้านะครับพี่น้องขอบคุณการต้อนรับจากพี่น้องบ้านโพนม่วงนะครับเมืองหลองสานแขวงไซสมบูรณ์ประเทศลาวนะครับให้การต้อนรับลุงเด่นและทีมงานเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มาเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับที่มาร่วมทําบุญในการก่อสร้างศาลาป่าช้าบ้านโพนม่วงจนสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเราก็จะกินข้าวกินปลานะครับก็การต้อนรับที่นี่ดีมากประทับใจสุดๆครับพี่น้องเราที่บ้านผลม่วงนะครับเดี๋ยวโรงเรียนก็จะเดินทางต่อเลยนะครับพี่น้องขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเราก็ลำวงกันต่อดีกว่าพี่น้องกำลังสนุกครับ